สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับมาวิเคราะห์บอลคืนนี้กันหน่อยครับผมบิ๊กแมตช์นะครับสิงโตน้ำเงินครามครับเชลซีเตรียมบุกไปเยือนนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์คืนนี้นะฮะความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2021ถึง2022นะครับประจำวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลครับอันดับที่17ครับของตารางจะเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมครับรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับเริ่มแข่งเวลา 4:30 นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 Premier League Football HD1 นะฮะเกมนี้นะครับมิเกลอาร์เตต้าครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลครับจะยังคงไม่ได้ใช้งานครับอเล็กซานเดรลากาเซตนะครับที่ยังไม่หายจากโควิด-19 นะครับส่วนปีแอร์อเมริกโอบามิยังนะครับกองหน้าตัวความหวังอีกตัวหนึ่งนะครับหายดีจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ต้องรอเช็คอีกทีนะครับว่าจะพร้อมลงเล่นหรือไม่นะครับนอกนั้นพร้อมลุยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสเปปเป้ครับเอมิริสวิทโรครับและกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะฮะขณะที่โทมัสทูเคิลนะครับกุนซือเชลซีจะไม่มีคริสเตียนพูลิสิตนะที่ติดเชื้อโควิด-19แต่ต้องจัดส่งโรเมลูลูกากูนะครับยอดดาวยิงป้ายแดงครับที่เพิ่งซื้อมาจากอินเตอร์นี่แหละครับลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับในเกมนี้โดยมีเมสันเมาส์กับคายฮาเวิร์ตนะครับช่วยปั้นเกมรุกให้นะฮะโดยสถิติที่พบกัน5ครั้งหลังสุดนะครับรวมทุกรายการเลยครับอาร์เซนอลวินครับชนะไปถึง3ครั้งนะครับเชลซีชนะแค่ครั้งเดียวนะครับและเสมอกัน1ครั้งนะครับเชลซีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆนะครับตอนนี้คือมั่นใจสุดๆครับหลังจากที่ประเดิมนัดแรกได้อย่างสวยจริงๆครับถล่มคริสตัลพาเลซมาถึง3ประตูต่อ0นะครับคุมกำลังทุกตำแหน่งครับค่อนข้างที่จะลงตัวครับแถมได้รูเมลูลูกากูครับมาร่วมทีมยิ่งให้ทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในเกมรุกแน่นอนดูดันแน่ครับส่วนอาร์เซนอลครับอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับคองแคลงนิดหน่อยครับนัดแรกพลาดท่าให้กับเบรนฟอร์ดครับทีมน้องใหม่มาถึง0ประตูต่อ2เกมนี้มิเกลอาร์เตต้าหวังพาลูกทีมครับกลับสู่ผลงานการแข่งขันที่ดีครั้งนะครับแต่การเจอกับเชลซีครับที่กำลังฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องยากแน่นอนครับที่จะเอาชนะแต่สำหรับอาร์เซนอลครับที่จะต้านไหวไม่ไหวเนี่ยและมีโอกาสที่จะโดนเชลซีบุกมาขยี้ถึงคาบ้านเนี่ยแม้สถิติที่พบกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลจะเหนือกว่าก็ตามครับทำนายผลครับผมว่านะครับเชลซีเฉือนชนะอาร์เซนอลครับ2ประตูต่อ1ครับผมโปรดติดตามครับ